รีวิวไมโครโฟนไร้สายที่สามารถใช้งานได้กับมือถือทั้งมือถือ Type C นะคะแล้วก็ iOS ค่ะทดสอบเสียงไมโครโฟนนอกสถานที่รีวิวไมโครโฟน Boya by V10 คลิปนี้นะคะรีวิวจากประสบการณ์ตรงค่ะว่าใช้งานไมโครโฟนตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะทดสอบปุ่มสีฟ้าว่าเสียงเป็นยังไงบ้างค่ะทดสอบตัดเสียงรบกวนนะคะจิ้มเป็นสีเขียวเสียงเป็นยังไงบ้างทดสอบไม่ว่าจะเป็นการเสียบไมค์นะคะกับไม่ได้เสียบไมค์เปรียบเทียบให้ดูค่ะทดสอบเสียงแบบไม่ได้เสียบไมโครโฟนค่ะการใช้งานเสียงในระยะไกลนะคะเทคนิคการใช้งานนะคะที่ตัวนายเองนำมาปรับใช้ก็จะบอกข้อดีข้อเสียตามตรงนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับครูไนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือการรีวิวนะคะสินค้าที่ใช้กับมือถือได้ค่ะสวัสดีค่ะ Nice to meet you ค่ะคลิปนี้นะคะไนก็จะมารีวิวนะคะตัวไมโครโฟนที่ไนใช้อยู่ณตอนนี้นะคะว่าเป็นไมค์อะไรพอเปลี่ยนมือถือใหม่นะคะก็ทำให้ตัวเก่าเนี่ยใช้งานไม่ได้นะคะก็เลยต้องไปหาไมโครโฟนที่สามารถต่อกับหัวนะคะของมือถือของไนได้ณตอนนี้ใช้มือถือ Samsung S21 Plus นะคะก็คือมันเป็นหัว Type C อ่ะดังนั้นไมโครโฟนที่จะมาใช้ได้ก็ต้องเป็น Type C เหมือนกันค่ะนี่นะคะก็คือไมโครโฟนนะคะ Boya by V10 นะคะเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นนี้นะคะจะเป็นหัวไมค์แบบนี้ค่ะไมโครโฟนรุ่นนี้นะคะเป็นไมโครโฟนไวเลสค่ะในซื้อแบบที่ได้1ชิ้นนะคะได้ไมค์1อันเนาะโดยนะคะตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาก็จะเป็นมีที่หนีบปกให้นะคะแล้วก็เป็นมีฟองน้ำให้มาค่ะในกล่องก็จะมีไมโครโฟนมีตัวเสียบส่งสัญญาณที่เสียบตรงมือถือมีสายชาร์จไมโครโฟนรุ่นนี้นะคะมี2แบบค่ะแบบแรกใช้กับมือถือ Type C และอีกแบบใช้กับมือถือ iPhone ค่ะแล้วก็สามารถปรับเสียงตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยจะมาบอกเทคนิคของการใช้งานไมโครโฟนนี้ค่ะไหนจะลองถอดไมค์ออกนะคะแล้วดูว่าเสียงที่ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนเป็นยังไงบ้างค่ะทดสอบเสียงแบบไม่ได้เสียบไมโครโฟนค่ะสวัสดีค่ะ Nice to meet you ค่ะเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยจะกล้องไหมคะตอนนี้ก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนะคะเพราะว่ากำลังถ่ายคลิปวิดีโออยู่ค่ะทดสอบเสียงนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวมาเสียบไมโครโฟนกันค่ะตอนนี้นะคะก็เสียบไมโครโฟนแล้วค่ะทีนี้เนี่ยนะคะก็ได้มาทดสอบกันดีกว่าเนาะอันนี้คือเสียงไมโครโฟนนะคะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าก็คือเป็นเสียงที่ยังไม่ได้มีการลดเสียงรบกวนนะคะลด noise ยังไม่ได้ใช้นะคะทีนี้เนี่ยเวลาใช้นะคะจะแทรกเทคนิคไปด้วยกดให้เป็นสีเขียวนะคะตรงนี้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นสีเขียวแล้วพอเป็นสีเขียวแล้วแบบนี้ค่ะเสียงนะคะจะคมชัดมากขึ้นแล้วเสียงรบกวนเนี่ยก็จะหายไปเยอะมากขึ้นนั่นเองค่ะปกติถ้าใช้ก็จะใช้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะจิ้มที่ปุ่มด้านข้างนี้2ครั้งค่ะทดสอบเสียงไมโครโฟนจากในห้องนะคะในห้องจะมีความเสียงกล้องมากกว่านะคะเดี๋ยวจะไปทดสอบที่ด้านนอกให้นะคะนอกสถานที่ว่าเสียงเป็นยังไงบ้างค่ะทดสอบเสียงไมโครโฟนนอกสถานที่นะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ด้านนอกค่ะโปร่งๆแบบนี้เลยใช้เป็นสีเขียวนะคะเท่าที่เคยใช้งานดูเนี่ยนะคะการถ่ายนอกสถานที่ก็คือเสียงจะค่อนข้างคมชัดดีมากนะคะกว่าในห้องมากๆนะเดี๋ยวลองเดินไปนะคะตอนนี้ทุกคนก็จะไม่เห็นไหนแล้วนะแล้วก็เดินกลับไปนะคะมาลองดูว่าเสียงของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดินกลับมาแล้วนะคะมาฟังเสียงกันค่ะเทคนิคในการใช้งานไมโครโฟนนี้นะคะก็คือให้เราตั้งค่าตรงนี้เป็นปุ่มสีเขียวนะคะเหมาะกับการถ่ายในห้องแล้วก็ไม่อยากให้มีเสียงรบกวนเนี่ยก็ใช้จิ้มตรงนี้ให้เป็นสีเขียวนะคะต่อมาค่ะก็คือเวลาเราพูดนะคะเท่าที่ทดสอบดูเวลาเราติดไว้แบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะทดสอบเสียงค่ะทดสอบเสียงแบบ
ติดกับปกเสื้อค่ะต่อมาค่ะนายจะไว้ที่ด้านข้างแบบนี้นะคะคือเป็นการใช้งานไมโครโฟนที่ลองดูแล้วว่าเสียงระดับเนี้ยกำลังโอเคเสียงไม่แตกแล้วก็คมชัดค่ะทดสอบเสียงนะคะเอาไว้ด้านข้างค่ะทดสอบ1 2 3สวัสดีค่ะถ้าเราพูดด้านหน้าเนี่ยนะคะเสียงก็ยังคงมีความแบบดังมากนะคะชัดเจนมากคือชัดเจนมากๆแบบนี้ค่ะทีนี้ค่ะเวลานำไปตัดต่อคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะตัดต่อแบบที่เบาระดับเสียงลงนะคะเพราะว่าถ้าเราตั้งเป็นที่ 100% แล้วคือเสียงดังแบบดังมากแทบจะแตกออกมาจากลำโพงเลยนะคะแล้วก็จะปรับระดับความดังลดลงมานะคะให้อยู่ที่ประมาณ 30-40 นะคะในแอปตัดต่อวิดีโอค่ะอันนี้ก็คือรีวิวนะคะไมโครโฟน Boya by V10 นะคะที่ในใช้งานแล้วคิดว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะในราคาประมาณ 1,000 ต้นๆ นะคะเดี๋ยวนายจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อใครสนใจในการถ่ายคลิปวิดีโอค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากแนะนำไมโครโฟนอะไรนะคะที่ต่อกับมือถือ Type C ได้นะคะมาแนะนำกันได้คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้กับช่อง Nice to Meet You ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะเจอกันต่อคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ